ก็น่าเบื่อมากครับคือขึ้นก็ขึ้นได้ไกลนะครับแล้วก็สักพักก็ลงมาแล้วแล้วก็ที่น่าเบื่อสุดๆก็คือต่างชาติกองทุนเนี่ยเวลาหมดจะซื้อก็ซื้อแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาขายอีกแล้ววันนี้ก็เป็นคนที่ต่างชาติกองทุนขายสุทธิพันเป็นหลักพันล้านทั้งคู่นะครับก็โชคดีหน่อยที่ทั้งรายย่อยแล้วก็ตัวของโบรกเกอร์ช่วยกันทำให้วันนี้ลบน้อยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยภาพโดยรวมก็ยังไม่ถึงกับว่าจะสบายใจนะครับเพราะว่าแต่ก็ตามเนี่ยตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็อยู่ในลบแต่ก็ไม่ถึงกับลบมากนักนะครับตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบอยู่ประมาณ70จุดประมาณก็อย่างที่เห็นนะครับถึงแม้ช่วงนี้การซบเซาแต่สิ่งที่ยังดีคือเรายังเทรดกันเยอะอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่พี่เห็นว่ายังมีคนเล่นกันอยู่นะครับยังไม่ถึงกับทำให้การเทรดของเราลดลงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูตัวภาพในแง่ของตัวดาวโจนส์เองนะครับดาวโจนส์กับเซ็ตเนี่ยเห็นนะครับว่าดาวโจนส์กับเซ็ตเนี่ยภาพมันก็ยังเป็นแบบเดิมๆคือว่าตัวดาวโจนส์เนี่ยมันขึ้นเร็วและแรงกว่าเซ็ตเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็ตามเนี่ยมาอย่างที่เห็นว่าเช้าวันนี้เนี่ยดาวโจนส์มันเริ่มย่อตัวนะครับซึ่งเป็นการย่อตัวตามที่คาดไว้เลยนะครับว่าดาวโจนส์เนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวหลังจากที่สัปดาห์เราพูดไว้ว่าประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วหรือต้นสัปดาห์นี้เนี่ยดาวโจนส์ก็น่าจะมีการพักตัวเพราะมันจะเกิดเพราะโอเวอร์บอทที่เราเห็นนะครับแต่สุดท้ายก็พักตัวตามหลักเทคนิคพอดีคือโอเวอร์บอทเสร็จก็ย่อตัวมาเห็นปีนี้การย่อตัวรอบนี้ของดาวโจนส์เนี่ยจะย่อตัวแบบขาขึ้นหรือเปล่าถ้าย่อตัวขาขึ้นเนี่ยก็คงจะปรับตัวลงมาไม่มากนักแล้วขึ้นต่อนะครับถ้าเจ้าแนวที่ดีๆสวยๆเลยถ้าลงมาไม่หลุดแนวนี้ก็จะไม่ถึงกับน่ากังวลคือค่าเฉลี่ย10วันนะครับประมาณ 36,000 นะครับตอนนี้ที่ 36,319 ถ้าปรับตัวลงมาในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยอย่าหลุด 36,000 แล้วเด้งกลับขึ้นไปใหม่อันนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเริ่มหลุด 36,000 ลงมาท่านต้องระวังนะครับเพราะว่าหลุด 36,000 ลงมาเนี่ยมันอาจจะลงหาแนวรับค่าเฉลี่ยระดับ25วันที่ลงมาลึกมาที่ประมาณ 3550 35500นะครับซึ่งมันจะทำให้เซ็ตเนี่ยจะกดดันให้เซ็ตเนี่ยย่อตามได้พอสมควรเลยถ้ากรณีดาวโจนส์หลุดใต้ 36,000 นะครับตัวเส้นเด็กเองนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันยังขึ้นตามเข้าไปตามดาวโจนส์ไปแต่ยังไม่โอเวอร์บอทนะครับแต่พอดาวโจนส์เริ่มโซนเซเนี่ยเราเองก็ค่อนข้างจะมีโอกาสที่โซนเซตามนะครับวันนี้โชคดีที่สุดท้ายของเรายังคงบวกได้อยู่นะครับใช้ของเราลบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าความเสี่ยงเนี่ยยังมีอยู่ขึ้นว่าพรุ่งนี้ดาวโจนส์เนี่ยจะลบมากหรือเปล่าถ้าโจนลบมากให้วางของเรานิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ของเราเองเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับถ้ามันหลุดรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมาคือหลุดเส้นสุดท้ายคือ1623ลงมาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่บอกต่อเนื่องเลยว่า1610หรือ1600เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งจุดสำคัญที่เราเคยพูดกันไว้หลายๆรอบแล้วว่าหลุด1600เมื่อไหร่อันตรายไม่นั้นเพราะว่าหลุด1600เมื่อไหร่ปั๊บมันอาจจะลงมาแถว1570 1560ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของเซ็ตนะวันนี้คือ MACD ของเซ็ตยังคงเหนือ0ได้เป็นวันที่2นะครับก็เป็นอย่างน้อยสุดก็ยังเป็นยังมีจุดดีของบ้างจุดดีของมันบ้างนะครับ MACD เนี่ยมันจะคงเหนือ0ได้วันที่2แต่จุดที่เราต้องการมากที่สุดของการที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือผ่านกรอบบนของ3เหลี่ยมไปให้ได้นะครับก็คืออย่างน้อยสุดผ่าน1650นี้ให้ได้หรือถ้าจะทะลุข้างบนเลยให้ผ่าน1660ขึ้นไปให้ได้เนี่ยนั่นจะเป็นการขึ้นและขึ้นอย่างแรงก็คือขึ้นเป็นการ 1,700 นะครับก็คือเป็นภาพนึงที่เราเคยพูดไว้เลยยังอยู่แนวนี้อยู่ซึ่งแนวของสามเหลี่ยมนี้เนี่ยการทะลุกรอบสามเหลี่ยมไม่ว่าบนหรือล่างก็ตามน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาหรือเร็วหรือช้าสุดก็ไม่เกินต้นธันวานะครับมันเห็นชัดเลยว่าเขาจะเลือกทางไหนครับครับแล้วท้าสุดคือต้นธันวาใช่ไหมที่เราจะรู้แล้วใช่ใช่ครับท้าสุดต้นธันวาจะรู้แล้วมันจะเลือกทางไหนให้เราเห็นนะครับทางไหนสังเกตยังไงแล้วก็มันจะไปหรือมันจะลงไปที่เท่าไหร่ครับครับก็พูดง่ายว่าถ้าหลุดใต้พันหกเนี่ยนึกในใจครับอย่างน้อยสุดการหลุดใต้พันหกเนี่ยการหลุดใต้พันหกเมื่อไหร่เนี่ยลบลงไปได้เลยว่าอาจจะลงไปถึง1570หรือ1560เนี่ยเป็นสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้มากส่วนถ้าพ้น1650หรือ1660ได้เนี่ยโอกาสไปใกล้1700อ่ะจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งแน่แหละครับถ้าเป็นทางขึ้นเนี่ยเราก็สบายแล้วก็สามารถเล่นตามเซตที่ขึ้นไปได้ง่ายแต่ถ้ามันลงเมื่อไหร่ท่านดูพอร์ตให้ดีนะครับว่าหุ้นของเราแข็งพอไหมส่วนการลงของเซตได้หรือเปล่านะครับแล้วมาดูชุดถัดมาชุดชั้นมานะครับเรามาดูภาพของตัวของภาพถัดไปเรามาดูชุดของตัวไม่เดี๋ยวนะฮะพี่ชอมเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันผ่านมันลงต่ำกว่า1,600มันจะลงได้ถึงเท่าไหร่นะครับคือถ้าหลุดใต้1,600นะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยลงมา1570 1560ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะนะอันนี้คือแบบขั้นน้อยๆนะครับขั้นน้อยแต่หลุด1550 1560เนี่ยอันตรายนะครับนี่คือจุดอันตรายแล้วเพราะมันจะกลายเป็นการลงที่ลงเยอะและลงใหญ่นะครับแล้วเวลาขึ้นนะฮะทางขึ้นทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นตอนนี้นะครับ
เป้าแรกๆก็คือ1650 เนี่ยอย่างน้อยสุดก็ไป 1,700 เป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับค่ะโอเคครับต่อเลยครับครับผมอันนี้เรามาดูภาพที่เป็นค่าเฉลี่ยไอ้ตัวมันเพิ่ม moving average กันนะครับไปพบว่าท้ายสุดที่เราเคยกังวลว่ามันจะ dead cross แบบที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นลงยาวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ถือว่ากระเตื้องขึ้นมานะครับรอดพ้นไปได้นะครับก็ถือว่าจากที่กังวลเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับรอพอเป็นแค่ว่าตอนนี้หวังเดียวว่าช่วงพักตัวของดาวโจนส์กับเซตที่เกิดขึ้นภายใน 4-5 วันเนี่ยเป็นการลงที่อาจจะลงไม่มากนักแล้วขึ้นต่อนะครับก็จะเข้าสู่กองภาพบริโภคพุ่งเรทซึ่งหมายความว่าความคาดหวังในทางขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรากังวลเรื่องของความวอดของตัวดาวโจนส์และเซตเองถ้าขึ้นต่อไปเลยโดยไม่พักเนี่ยก็ไม่เกิน5วันเนี่ยเซตก็จะวอดกับดาวโจนส์เหมือนกันถ้าเกิดเซตขึ้นต่อไปเลยนะครับครับมาดูชุดของต่างชาตินะครับต่างชาติเองต้องบอกนะครับว่าต่างชาติเองและกองทุนเองเนี่ยในภาพก็ยังเป็นภาพเดิมๆอยู่นะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยต่างชาติถึงแม้จะขายบ้างแต่จริงแนวโน้มของต่างชาติแกยังซื้อมากกว่าขายอยู่นะครับก็เป็นตัวหนุนให้เซตเนี่ยขึ้นค่อนข้างจะต่อเนื่องและกองทุนเองก็เป็นส่วนที่คอยกดดันเซตให้ย่ออยู่เกือบตลอดเวลาเพราะแกขายมากกว่าซื้อกองทุนต่างชาติซื้อมากกว่าขายแต่กองทุนแกขายมากกว่าซื้อนะครับกลายเป็นแนวนั้นอยู่นะครับตามใดที่ยังเป็นแบบนี้อยู่คงจะต้องระวังเพราะเส้นยังผันผวนได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ทั้งต่างชาติกองทุนช่วยกระซื้อสุทธิเป็นหลักพันล้านต่อเนื่องเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะทำให้การขึ้นของเซตเนี่ยสามารถขึ้นแรงหรือขึ้นมีโอกาสจะผ่าน1660ไป1700ได้ง่ายเลยนะครับแต่จุดที่ต้องระวังในเชิงลบคือว่าถ้าทั้งต่างชาติและกองทุนจะเล่นขายสุทธิเป็นหลักพันล้านต่อเนื่องเมื่อไหร่ทั้งคู่นะครับเอ็มซีดีของต่างชาติแกลงมาใต้ศูนย์ด้วยเนี่ยมันจะเป็นภาพของการลงด้านล่างนะครับซึ่งไอ้ตัวหนึ่งที่เราดูกันประกอบกันอีกตัวคือค่าเงินบาทนะครับตัวค่าเงินบาทเองก็เป็นตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเซ็ตอินเด็กซ์จะพบนะครับว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณของการที่แข็งค่าผ่านจุดที่เราต้องการแหละคือเราต้องการแข็งค่าต่ำกว่า 32.9 นะครับมันก็แข็งค่าต่ำกว่า 32.9 ที่เราเห็นแล้วนะครับซึ่งก็มีผลเห็นเด่นชัดเลยช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาเนี่ยมันทำให้เซ็ตของเราเด้งกลับขึ้นมาเห็นเด่นชัดนะครับซึ่งถ้าการแข็งค่ายังคงต่อเนื่องไปจนถึงระดับใกล้ๆ 32นะครับมันจะมีความหวังของการที่เซตจะขึ้นทดสอบ1650และ1660ได้ง่ายเลยนะครับแต่ก็ตามเนี่ยในค่าบาทเองเนี่ยตัวมันเองเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนึงคือมันเริ่มมีสัญญาณโอเวอร์โซระยะสั้นนะครับทำให้การเกิดโอเวอร์โซระยะสั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการอ่อนค่ากลับมาบ้างแต่อ่อนค่ากลับมาบ้างเนี่ยมันอาจจะอ่อนค่าชั่วคราวและกลับมาแข็งค่าใหม่นะครับนั่นคือการหลุดใต้ 32.7 ลงมานะครับมันจะเป็นภาพเสื่อมงามที่จะดันให้เซตของเราขึ้นต่อขึ้นบนได้ครับมาดูเรื่องของน้ำมันและทองนะครับน้ำมันและทองเนี่ยเริ่มจากภาพของตัวน้ำมันก่อนเลยนะครับน้ำมันเบนในช่วงนี้นะครับจะในตัวเป็นเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าหลังที่มันปรับตัวลงค่อนข้างมากสุดท้ายก็ดีกลับค่อนข้างจะเร็วและไวนะครับแล้วตอนนี้ก็มีสัญญาณการที่เดินหน้าพยายามไปทดสอบใกล้ยอดเดิมใกล้ๆกับ87และ87บวกลบนะครับแล้วก็ในภาพที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยในภาพของราคาน้ำมันราคาน้ำมันเองเนี่ยมันก็ส่งผลต่อหุ้นเกี่ยวข้องน้ำมันเหมือนกันนะครับในช่วงที่ราคาน้ำมันมันย่อตัวลงมาเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นราคาหุ้นพลังงานเนี่ยกลุ่มพลังงานมันลดลงมานะครับตามราคาน้ำมันที่ลดลงแต่ช่วงที่ราคาน้ำมันเริ่มได้กลับในตลาดเช้าวันนี้ไอ้ตัวพลังงานพยายามจะเด้งกลับบ้างนะครับแต่เด้งกลับมันก็จะช้ากว่าเพราะว่าจริงๆแล้วราคาของน้ำมันโลกเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ถึงแม้จะมีย่อตัวบ้างนะครับแต่ราคาของกลุ่มพลังงานเนี่ยมันการขาลงไปแล้วเพราะเรียกใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันซีลิ่งอยู่ใต้สูงใต้ซิกแนลแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคิดจะเลือกหุ้นกลุ่มนี้เลือกดีๆนิดนึงนะครับเพราะบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นขาลงแล้วอาจจะแค่เด้งสั้นตัวที่ยังคงสภาพขาขึ้นอยู่อาจจะขึ้นตามตัวน้ำมันได้ตัวแต่จะขึ้นได้ง่ายหน่อยแต่ตัวที่เป็นขาลงอยู่แล้วอาจจะแค่เด้งสั้นเท่านั้นนะครับมาดูชุดเริ่มกลุ่มสำคัญกันเลยนะครับที่เรากลุ่มเลยกลุ่มสำคัญที่เราจะพูดถึงเอาเฉพาะกลุ่มดีกลุ่มแย่นะใช่ครับได้อีก 2-3 นาทีเองครับครับอันนี้มีน้อยกลุ่มอยู่แล้วครับเพราะรู้ว่าเราจำกัดเวลาเริ่มกลุ่มโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลนี่เป็นกลุ่มที่เด่นมากนะครับเพียงแต่ว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยในช่วงสั้นระวังหนึ่งว่าถ้าขึ้นต่ออีกประมาณไม่เกิน5วันมันคงโอเวอร์ที่เราเห็นนะครับแต่ช่วงนี้ถือว่ามันขึ้นแข็งๆนะครับแล้วก็ตัวอย่างของตัวนำกลุ่มยกมาคือ BDMS BS แล้วก็ BAH นะครับก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มตัวที่แข็งในกลุ่มนะครับในกลุ่มถัดมานะครับเรามาดูกลุ่มของ ICT บ้างครับกลุ่ม ICT เองต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างจะเก่งกว่าเซตนะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีการย่อตัวบ้างแต่ก็ย่อตัวเทียบกับเมื่อวานเล็กน้อยนั่นเองนะครับยังคงสภาพขาขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่สร้างตัวเป็นค่าเป็นฐานตัว W นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นชนะยอด W ได้ด้วยเพราะอยู่ใกล้ๆกับจอกับยอด W แล้วนะครับตอนนี้ถ้าชนะยอด W ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปหายอดเก่าซึ่งค่อยจะสูงอยู่วัน168ตอนนี้อยู่165นะครับ
แล้วตัวน้ำกลุ่มเนี่ยที่ยกตัวอย่างมา3ตัวคือ Advance นะครับ Jmart แล้วก็ JTS นะครับเป็นตัวอย่าง3ตัวซึ่งจังหวะในการซื้อขายต้องดูดีนะครับตัวไหนโอเวอร์แล้วอย่าไปไล่เยอะนะครับเพราะว่าถ้ามันโอเวอร์แล้วทําไม่ไล่เยอะเนี่ยมันค่อยจะติดยอดได้ท่านต้องรอนิดนึงถ้ามันโอเวอร์อยู่แล้วนะครับกลุ่มต่อมานะครับเรามาดูกลุ่มของพวกสังหาบ้างกลุ่มสังหาเองก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่าวันนี้มันขึ้นสวนตลาดเลยนะครับตลาดย่อเนี่ยมันขึ้นสวนนะครับแล้วชนะยอดเดิมด้วยนะครับตอนนี้พูดง่ายว่าถ้ามันขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นทดสอบกรอบบนนะครับกรอบบนของเส้นที่เราตีลากยอดกับยอดขึ้นไปนะครับคือขึ้นไปที่ประมาณ246ตอนนี้242นะครับแล้วคิดว่าถึงตรงนั้นคงจะเกิดภาวะระยะสั้นพอดีนะครับแต่ก็ตามอุปสรรคการขึ้นของมันคือกราฟระดับ200วิกนี่แหละตอนนี้มันเป็นภาพที่ชนแนวต้านระดับ200วิกพอดีนะครับถ้าขึ้นต่อเนี่ยก็เตรียมใจเร็วขึ้นต่ออีกหน่อยเนี่ยก็คงจะเบียดเป็นสามการมีการทยอยตัวใกล้ๆตำแหน่งที่เราบอกไว้ประมาณ246 247โดยประมาณนะครับมาดูกลุ่มที่แย่กันบ้างนะครับกลุ่มที่แย่นะครับกลุ่มแรกเนี่ยเรามาดูชุดกลุ่มนี้กันครับเป็น2กลุ่มรวดเลยกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกับกลุ่มปิโตนะครับทรงคล้ายๆกันนะครับมันแย่ที่ว่าตอนที่มันลงเนี่ยมันหลุดถ้าเป็นกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันนะครับแต่กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ดีด้วยมันมีโอกาสลุ้นเพราะว่าระยะสั้นมันมีสั่งการเด้งขึ้นมาบ้างนะครับการเด้งขึ้นมาบ้างแต่เป็นการเด้งแบบ MC ใต้0ต้องระวังนึงว่าถ้าการเด้งสั้นแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่ผ่าน72ขึ้นไปนี่71นะครับถ้าไม่ผ่าน72แล้วยืนได้เป็นแค่เด้งสั้นเพื่อลงต่อนะครับส่วนกลุ่มปิโตเหมือนกันปิโตก็มีการเด้งกลับขึ้นมาหลังที่ลงมาใกล้ระดับ75วันละ200วันนะครับแล้วเด้งมาชนระดับต้าน10วัน25วันอยู่นะครับซึ่งถ้าใช้สวยงามเนี่ยมันได้ขึ้นแล้วไปยืนเหนือ1160หรือ1170ให้ได้นะครับมันถึงจะเพิ่มตัวขาขึ้นไม่ฉะนั้นแก่เป็นแค่เด้งสั้นแล้วลงต่อเช่นเดียวกันนะครับมาชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายเนี่ยเป็น2หุ้น2กลุ่มสุดท้ายที่มีสถานการณ์ที่ว่าค่อนข้างจะแย่มากๆนะครับโทษครับผิดนิดนึงภาพมันภาพเดี๋ยวนะโทษทีกดผิดนิดนึงของภาพนี้เนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มเดิมครับกลุ่มเดิมคือเกษตรแย่มากๆพี่ชมแล้วกลุ่มนี้มันพยายามขึ้นหลายรอบเลยครับแต่ขึ้นทีไรก็ไม่สามารถที่จะทรงสภาพขึ้นได้นะครับมันก็ยังไหลลงไปเรื่อยรอบล่าสุดเนี่ยมันพยายามเด้งกลับมาเหมือนกันแต่ท่านต้องระวังนะครับภายในจอดข้างหน้าที่มันเป็นแบบทรงเดิมเนี่ยมันจะเดินสายที่ว่าขึ้นอีกนิดเดียวแล้วมันก็ย่อลงมาใหม่นะครับตอนนี้อยู่ตรงแนวต้านที่10วันพอดีทั้งคู่เลยถ้ามันผ่านแนวต้าน10วันไปได้เนี่ยระวังขึ้นนิดนึงแนวต้าน25วันนะครับแต่ในผมไม่พูดตัวเลขละท่านดูจากหน้าจอแล้วกันนะครับตอนนี้ประมาณนี้ต้องระวังทั้งคู่พี่ชอก็หมายถึงถุงมือยางนั่นเองนะคะย้ำหลายสัปดาห์มาก2ตัวใช่ครับใช่ครับมันเป็นภาพที่มันพยายามจะเด้งสั้นหลายทีแต่เด้งทีไรก็ไม่สามารถจะยืนสภาพหรือการจะขึ้นได้สักทีนะครับ